สุขที่พ่อให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดงานทางช่างตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ขณะที่ประทับอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นทรงมีห้องปฏิบัติการทางช่างในพระตำหนักวิลล่าวัฒนานครโลซานและทรงแสดงฝีพระหัตถ์ในงานช่างเป็นที่ประจักษ์หลายครั้งเช่นเมื่อครั้งที่มีพระชนมายุได้ราว10พรรษาได้ทรงซ่อมจักรเย็บผ้าของพระพี่เลี้ยงจนใช้การได้พระองค์ยังเคยทดลองระบบไฟฟ้าสายเดี่ยวกับรถไฟฟ้าของเล่นทรงประกอบเครื่องรับวิทยุซึ่งสามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุโรปได้และทรงจำลองเรือรบหลวงศรีอยุธยาจนเป็นผลสำเร็จอีกด้วยสุขที่พ่อให้